การโพสต์เดือดหลังเห็นอีฟใส่ชุดแต่งงานพร้อมเผยคำทำนายชีวิตเสกโลโซชีวิตจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเรียกได้ว่านะคะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวค่ะที่ใครหลายๆคนนะคะติดตามอยู่ตลอดนะคะสำหรับครอบครัวนักร้องชื่อดังค่ะคุณเสกโลโซหลังจากเลิกลากับอดีตคุณการวิภากรมาเป็นเวลานานนะคะปัจจุบันเนี่ยได้คบหาดูใจกับคุณอีฟแม็กซิมค่ะและล่าสุดค่ะสาวอีฟแม็กซิมนะคะก็ได้โพสต์ภาพใส่ชุดแต่งงานอยู่ริมหาดชายทะเลค่ะงานนี้เนี่ยเสกก็อยู่ด้วยนะคะเรียกว่าคอเคลียร์เคียงข้างกันไม่ห่างกำลังถ่ายพรีเวดดิ้งค่ะทำเอาอดีตนะคะอย่างคุณการค่ะออกมาโพสต์โดยระบุข้อความว่าหมอหวังเคยทำนายไว้ว่าจะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตร็อกเกอร์สตาร์ขาลงและแล้วคำทำนายก็เป็นจริงเธอนะคะเขียนว่าอีเหลื่อมคือผู้หญิงที่ FC มองหาชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทันใจจากหน้ามือเป็นหลังทีนทุกสิ่งทุกอย่างดำดิ่งลงเหวจากสูงสุดเปลี่ยนสู่จุดต่ำสุดเช่นหมดเนื้อหมดตัวชื่อเสียงพินาศคดีความในชั้นศาลอีกหลายสิบคดีภาพลักษณ์ตกต่ำขี้ขลาดในสมองคิดแต่เรื่องชั่วๆอนาคตดับชีวิตตัวเองเพราะทนรับสภาพอนาถของตนเองไม่ไหวดวงอุปถัมภ์ค้ำจุนกันให้ตกต่ำพังพินาศงานการไม่ทำคลุกกันอยู่แต่ในห้องถือตัวกันอย่างเดียวไม่คิดว่าจะวางบ้างเลยไล่ทุกคนออกจากบ้านและบริษัทเจ๊งหมดทุกอย่างเงินทองไม่เหลือแถมเป็นหนี้เป็นสินในที่สุดก็จะเป็นบุคคลล้มละลายอย่างไม่ต้องสงสัยหมดสิ้นทุกอย่างทรัพย์สินถูกยึดเอามาใช้หนี้คืนเจ้าหนี้บังคับคดีสรุปเจริญหวบหวบเพราะเจอกาลากินีแม่งโคตรซวยจริงๆความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวจากมิตรกลายเป็นศัตรูกันเหลื่อมทำสำเร็จทุกข้อยินดีด้วยนะเหลื่อมแม้แต่บ้านที่อยู่ก็ไม่ใช่ของตัวเองซึ่งเจ้าของกรรมสิทธิ์สามารถฟ้องขับไล่ได้ทุกเมื่อถ้าทำแต่สิ่งต่ำๆมัวหมองให้กับบ้านไล่แม่งทั้งคู่อยากรู้ว่าจะรักกันถึงขั้นยอมกัดก้อนเกลือกินได้ไหมเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันกับคดีนี้อดใจรอนิดเจ้าของบ้านกำลังจะกลับมาในอีก2เดือนเท่านั้นแล้วพวกมึงจะรู้ว่านรกมีจริงถ้าร็อกเกอร์สตาร์ขาลงคนนี้ยังคงพอเหลือบุญเก่าแต่ชาติปางก่อนอยู่บ้างจะมีเด็กหนุ่มอยู่คนเดียวเท่านั้นที่จะฉุดเขาขึ้นมาจากเหวลึกนั้นได้ย้ำชัดๆถ้ายังคงเหลือบุญนะแต่ชาตินี้บาปหนาสุดๆเราก็ทำนายอะไรไม่ได้รอดูกันต่อไปว่าชีวิตเขาจะดีขึ้นไหมเด็กหนุ่มคนนี้จะช่วยเขาได้ไหมเพราะเขาทำนายทำร้ายร่างกายแล้วก็จิตใจของแม่และน้องๆของเขาจนป่นปี้บอกช้ำทั้งหมดเด็กคนนี้คือความหวังเดียวของเขาไทเกอร์เธอใช่ไหมความหวังที่ใจเฝ้ารอแหมนะคะก็เรียกว่าลายยาวจริงๆค่ะก็เอามาฝากกันนะคะเป็นคำที่เธอเขียนเองค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กของคุณกาแล้วก็คุณอีฟด้วยนะคะยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า